ีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแล้วกันครับจริงๆเราเคยได้ยินสมัยที่เราโตมาว่าการที่เราปลูกต้นไม้นั้นจะช่วยในการชะลอน้ำท่วมได้อย่างเช่นถ้าเราปลูกต้นไม้ที่บริเวณริมเชิงเขานะฮะก็เวลาที่เกิดน้ำป่าเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการช่วยชะลอช่วยอุ้มน้ำหรือช่วยซับน้ำได้เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นปฐมบทนะฮะปฐมบทการพัฒนาพื้นที่สีเขียวครับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ครับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่นะครับสามารถจะฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เคยถูกทำลายและเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนให้กับประเทศครับสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินโครงการเพื่อขยายผลอีกมากมายครับเช่นโครงการนะครับอบรมโครงการเยาวชนปตท.รักษาป่าและอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่านำไปสู่การดูแลรักษาป่าปลูกทั่วประเทศในระยะยาวจากเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครครับพิทักษ์ป่ารอบแปลงปลูกป่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจะนำไปขยายผลต่อนะครับได้แก่โครงการลูกโลกสีเขียวเพื่อค้นหาแล้วก็ยกย่องเชิดชูบุคคลชุมชนเยาวชนที่มีผลงานในการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลรักษาป่าและโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากราชดำริในการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งนี้ครับปตท.ก็ได้ดำเนินการปลูกและดูแลรักษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545ถึง2561สามารถจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีครับสามารถจะคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์จากป่ากว่า280ล้านบาทต่อปีและยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า 82.66% นะครับ